วงนี้การเมืองร้อนทุกวันแต่ว่าเมื่อวานนี้ร้อนกว่าวันไหนๆเพราะว่าข่าวนี้ครับทางศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านนะครับแล้วก็สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องในประเด็นไหนย้อนกันหน่อยท่านผู้ชมครับฝ่ายค้านเนี่ยยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนให้คุณศักดิ์สยามพ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีเพราะประเด็นนี้ครับกรณียังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนแล้วก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้งานจากกรมทางหลวงชนบทจำนวนมหาศาลร่วมพันล้านบาทซึ่งบริษัทนี้จริงๆคือบริษัทของคุณศักดิ์สยามอยู่เดิมนะครับแล้วก็มีการอ้างว่าขายหรือว่าโอนหุ้นให้เพื่อนก่อนที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ว่าฝ่ายค้านไม่เชื่อจึงนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปีที่แล้วทีนี้ย้อนไปดูกันหน่อยครับกับข้อกล่าวหาและคำถามของฝ่ายค้านที่ถือว่าก็น่าสนใจนะฮะโดยฝ่ายค้านเองระบุอย่างนี้ครับว่าคุณศักดิ์สยามเป็นเจ้าของและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหจก.บุรีเจริญจากนั้นก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีก็โอนหุ้นทั้งหมดให้กับนายเอนามสมมุติซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์1991สองกิจการนี้แจ้งที่อยู่ใกล้ๆกันคืออยู่ที่บุรีรัมย์ในพื้นที่เขากระโดงนะครับและคุณศักดิ์สยามก็เคยเป็นที่ปรึกษาของทั้งสองกิจการทีนี้พอคุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีคมนาคมและอ้างว่าได้ขายหรือว่าโอนหุ้นในหจก.บุรีเจริญไปหมดแล้วปรากฏว่าหจก.แห่งนี้ครับกลับชนะประมูลงานของกรมทางหลวงชนบทในสังกัดกระทรวงคมนาคมระหว่างปี62ถึง65ถึง808ล้านบาทโดยมีคู่เทียบเป็นบริษัทหรือหจก.ที่แบบซ้ำๆเป็นหน้าเดิมนะฮะแล้วพอไปย้อนดูประวัติหจก.แห่งนี้และหจก.หรือบริษัทอีกหลายแห่งที่เป็นคู่เทียบประมูลโครงการพบว่าเคยบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยเฉพาะหจก.บุรีเจริญเคยบริจาค 4.8 ล้านบาทนะครับแต่ประเด็นนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเป็นการบริจาคตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งส่วนเงิน 4.8 ล้านบาทจะมาจากไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านก็คืออันนี้ย้ำว่าเป็นข้อกล่าวหานะกล่าวหาว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยไม่ได้ขายหุ้นจริงๆแต่ยังคงสถานะความเป็นเจ้าของกิจการและถือหุ้นอยู่เหมือนเดิมส่วนที่อ้างว่าขายฝ่ายค้านอ้างว่าไม่มีรายงานธุรกรรมทุกๆ2ล้านบาทก็คือขายไป119ล้านบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยข้อกล่าวหาทุกข้อทั้งคุณศักดิ์สยามพรรคภูมิใจไทยเองก็เคยตอบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเวทีสภานอกสภาเองก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมคุณศักดิ์สยามย้ำว่าขายหุ้นไปจริงมีเอกสารการโอนเงินเมื่อขายไปแล้วย่อมไม่รู้เรื่องที่หจก.บุรีเจริญไปประมูลงานของกระทรวงคมนาคมที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีและย่อมไม่รู้เรื่องการบริจาคเงินให้พรรคการเมืองส่วนบริษัทหรือหจก.อื่นๆที่ประมูลงานในกระทรวงคมนาคมและเป็นคู่เทียบก็เป็นเรื่องของเอกชนพักการเมืองไปบังคับไม่ได้ฮะแต่ว่าปัญหาใหญ่เหมือนเมฆดำที่กำลังตั้งเขาถล่มคุณศักดิ์สยามหากพลั้งพลาดในคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือข้อกล่าวหาที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะเป็นเรื่องของการถือครองหุ้นของรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเจ้าตัวต้องพ้นจากตำแหน่งแต่ก็ยังไม่กระทบกับพักแต่ประเด็นที่ฝ่ายค้านจะรุกต่อก็คือหากศาลตัดสินให้คุณศักดิ์สยามยังคงไว้ซึ่งหุ้นจริงๆก็คือเรื่องผลประโยชน์ซ้อนและงานนี้อาจบานปลายมาถึงพรรคเพราะว่ามีเรื่องของเงินบริจาคพรรคเข้าด้วยเนี่ยนะคะน้ำหนักที่ฝ่ายค้านเคยยื่นเรื่องผ่านประธานชวนส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีคุณศักดิ์สยามกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา144หรือไม่โดยรัฐธรรมนูญมาตรา144พูดให้เข้าใจง่ายๆคุณผู้ชมก็คือห้ามส.ส.รัฐมนตรีหรือว่าครม.เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับการอนุมัติหรือว่าแปรยติงบประมาณเพื่อให้ตัวเองมีส่วนไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมนะคะฝ่ายค้านเนี่ยเคยยื่นแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณชวนวินิจฉัยให้ฝ่ายค้านไปยื่นตรงต่อศาลเองซึ่งฝ่ายค้านก็ชะลอเอาไว้ก่อนเพราะว่าหากคดีที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นี้คุณศักดิ์สยามผิดจริงๆก็จะกลายเป็นน้ำหนักในคดีกระทำการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา144เพราะว่าหจก.บุรีเจริญประมูลงานในกระทรวงคมนาคมได้จำนวนมากแบบนี้ก็จะต้องโดนทั้งพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองแบบที่ไม่ได้ระบุกรอบเวลาเอาไว้ซึ่งอาจหมายถึงตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแถมครม.ถ้ารู้เห็น
ก็จะโดนไปด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จที่ฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ปปช.ไต่สวนไปก่อนหน้านี้แล้วหากเจ้าตัวยังถือครองหุ้นหจก.บุรีเจริญอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะที่จะโดนเรื่องยื่นทรัพย์สินเท็จพ่วงตามมาอีกด้วยนี่คือความร้ายแรงของเรื่องซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ในทางกลับกันคุณผู้ชมทุกอย่างอาจจะจบไม่มีอะไรในกอไผ่คุณศักดิ์สยามชี้แจงฟังขึ้นทั้งหมดก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันปิดท้ายที่ผลสะเทือนทางการเมืองค่ะก็คือการที่คุณศักดิ์สยามถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำให้การเสนอเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งประมูลจบไปแล้วส่วนต่าง 68,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะไม่มีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเสนอเข้าครม.ล่าสุดคุณศักดิ์สยามเองก็บอกว่าให้คุณอนุทินรองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนท่านนายกยังเห็นเป็นคนละทางก็ต้องรอดูกันว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสามารถเสนอเรื่องใหญ่ๆขนาดนี้เข้าไปที่ครม.ได้หรือเปล่าประชุมครม.เหลืออีกมากที่สุดเนี่ยแค่3ครั้งคุณผู้ชมนั่นก็คือวันที่7วันที่14แล้วก็21มีนาคมถ้ายุบสภา22ตามที่อาจารย์สมชัยเสนอนะคะในการประชุมครม.ที่เหลืออยู่นี้เนี่ยมีข่าวว่ารัฐบาลจะพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มให้จบไปเพราะประมูลจบนานแล้วเหตุผลของรัฐบาลก็คือว่าจะได้รีบสร้างรีบใช้แก้ปัญหาจราจรดูแลคนกรุงเหตุผลที่หลายคนสงสัยก็มีก็คือมีการจะนำเงินส่วนต่างไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าส่วนต่างเนี่ยเป็นเงินจำนวนมากเหลือเกินซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือผลสะเทือนทางการเมืองที่ถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับพรรคภูมิใจไทยเลยนะคะ